ไม่ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองคนไหนก็อยากให้ลูกหลานของตนได้รับการศึกษาที่ดีเรียนเก่งมีอนาคตที่ดีแต่ความเป็นจริงมีอยู่ว่าจากการประเมินผลการเรียนเด็กไทยของพิซซ่า TIMSS และผลการสอบ O-NET ร่วงหมดเพราะอะไรทำไมผลการเรียนของเด็กไทยจึงเป็นเช่นนี้เพราะงบประมาณด้านการศึกษาน้อยเกินไปหรือเปล่าไม่ใช่หรือเพราะครูได้เงินเดือนน้อยเกินไปก็ไม่ใช่ปัญหาการขาดคุณภาพของการศึกษาไทยไม่ได้อยู่ตรงที่ขาดแคลนทรัพยากรแต่อยู่ตรงที่ขาดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรต่างหากแล้วมันเป็นเพราะอะไรก็เพราะระบบการศึกษาไทยที่เป็นอยู่นี้เป็นระบบที่ขาดความรับผิดชอบหรือ accountability ในทุกขั้นตอนทำไมเราถึงพูดแบบนั้นลองมาดูเรื่องการรับผิดชอบในระบบการศึกษาไทยกันสมมุติเด็กคนหนึ่งมีผลการเรียนไม่ดีพ่อแม่กลุ้มใจแต่พ่อแม่และเด็กจะไปถามหาความรับผิดชอบจากใครดีล่ะครูทุกวันนี้ครูไม่ได้ถูกประเมินจากผลการเรียนของเด็กโดยตรงแต่จากผู้อำนวยการโรงเรียนครูจึงต้องมุ่งทำงานด้วยความคาดหวังรางวัลจากผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนก็ทำงานเพื่อผู้อำนวยการเขตพื้นที่ซึ่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่ก็ทำงานเพื่อข้าราชการระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการซึ่งข้าราชการระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการก็ทำงานเพื่อนักการเมืองซึ่งทุกคนอาจจะคาดหวังว่านักการเมืองนั่นแหละก็มีหน้าที่ย้อนกลับมาทำงานเพื่อประชาชนแต่สายความรับผิดชอบยาวไกลเสียขนาดนี้เมื่อเกิดปัญหาแล้วไม่มีใครรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ตนเองต้องรับผิดชอบและรีบแก้ไขแล้วมันจะเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพได้อย่างไรหนทางแก้ไขลดสายความรับผิดชอบอันสุดจะยาวยืดนั้นให้สั้นลงจะดีไหมให้การศึกษาเป็นเรื่องที่พ่อแม่เด็กครูและโรงเรียนมีส่วนร่วมกันโดยตรงในการจัดการและแก้ไขปัญหาโดยให้ผลการเรียนของเด็กเป็นตัวประเมินผลการทำงานของครูและโรงเรียนโดยตรงถ้าเด็กเรียนไม่ดีครูต้องเป็นผู้รับผิดชอบผู้บริหารโรงเรียนรับผิดชอบโรงเรียนรับผิดชอบถ้าเด็กเรียนดีครูได้รางวัลผู้บริหารโรงเรียนก็ได้รางวัลโรงเรียนก็ได้รางวัลและให้พ่อแม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการศึกษาและโรงเรียนของลูกได้ด้วยหนทางที่ว่านี้เป็นจริงได้ด้วยแผนบันได3ขั้นเพื่อการปฏิรูปการศึกษาไทยทั้งในเชิงหลักสูตรการเรียนการสอนและวิธีประเมินผลขั้นที่1ปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอนทำข้อสอบส่วนกลางให้ได้มาตรฐานเน้นให้เด็กคิดวิเคราะห์มีทักษะในการอ่านการเขียนและจัดการเรียนการสอนให้เด็กๆทำข้อสอบแบบนี้ได้และอย่าลืมเปิดให้ท้องถิ่นเข้ามาช่วยคิดหลักสูตรด้วยเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวขั้นที่2ปฏิรูปการประเมินผลการศึกษาเมื่อเด็กทำข้อสอบส่วนกลางแล้วก็เก็บข้อมูลผลสอบให้เป็นระบบแล้วเปิดเผยให้คนทั่วไปได้รู้คราวนี้ครูและโรงเรียนก็จะกลายเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลการเรียนของเด็กโดยตรงเพราะถ้าผลของเด็กโรงเรียนไหนออกมาดีพ่อแม่อื่นๆก็จะอยากส่งลูกๆเข้าเรียนที่นั่นกันมากมายส่วนโรงเรียนไหนผลไม่ดีผู้บริหารและครูก็ต้องเร่งปรับปรุงตัวเองแต่มันจะสำเร็จแบบนี้ได้โรงเรียนต้องมีการบริหารจัดการที่เป็นอิสระจากระบบรวมศูนย์พ่อแม่เข้าไปมีส่วนร่วมรัฐคอยช่วยอยู่ห่างๆด้วยการให้งบประมาณเป็นรางวัลและแรงจูงใจแก่โรงเรียนตามจำนวนหัวของนักเรียนที่มีขั้นที่3ปฏิรูปการสนับสนุนแต่นี่ไม่ได้แปลว่าโรงเรียนที่คุณภาพยังไม่ดีจะถูกทอดทิ้งไปเลยนะศูนย์กลางต้องเข้ามาช่วยชดเชยความเหลื่อมล้ำตรงนี้เช่นช่วยเหลือด้านบุคลากรเทคโนโลยีอุปกรณ์และอื่นๆอีกมากมายแบบพอดีไม่มากเสียจนครูและโรงเรียนไม่พัฒนาตนเองเลย
เมื่อเราปฏิรูปทั้ง3ขั้นแบบนี้ประเทศไทยก็จะมีระบบการศึกษาใหม่ที่ครูและโรงเรียนช่วยกันรับผิดชอบต่อการเรียนของเด็กๆโดยตรงพ่อแม่ก็มีส่วนร่วมโดยตรงรัฐคอยหนุนเสริมอย่างถูกทางทุกโรงเรียนก็จะเข้มแข็งขึ้นซึ่งผลคือเด็กๆก็จะได้รับการศึกษาที่ดีขึ้นและมีผลการเรียนที่ดีขึ้นนี่ล่ะทางออกของการศึกษาไทยที่ประเทศไทยจะแก้ปัญหาการศึกษาได้นั้นทุกฝ่ายต้องให้ความสำคัญและหันมาร่วมมือกันอย่างจริงจังเพื่อให้การพัฒนาทางด้านการศึกษาเป็นไปอย่างดีโดยจะมีส่วนทำให้บุคลากรของประเทศมีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพมากขึ้นเพื่อจะช่วยการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆวันนี้รายการ Education Today ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.ปังปอนรักอำนวยกิจรองคณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เกียรติร่วมพูดคุยถึงสาเหตุของปัญหาระบบการเรียนของไทยและทางออกของปัญหาซึ่งจะมีรายละเอียดอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมกันเลยค่ะประเทศไทยเราไม่ได้สนใจเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับปฐมวัยมากเวลาเราพูดถึงระดับปฐมวัยก็คือก่อนปฐมหรือถ้าปฐมวัยจริงๆก็คือก่อนปฐมวัยก็คือก่อนปฐมก็คืออนุบาลหลังจากนั้นก็เป็นระดับปฐมวัย คือระดับอนุบาลในประเทศไทยประเด็นก็คือว่าเราบอกว่าเรามีโรงเรียนอนุบาลศูนย์เด็กเล็กแต่เรายังไม่มีมาตรฐานแล้วมาตรฐานตรงนี้เรายังไม่ได้บอกว่าเราต้องการสกิลแบบไหนของเด็กไทยนะคะตอนนี้เด็กพ่อแม่ส่งลูกไปเรียนอนุบาลข้อ1ก็คือว่าเสียเวลาเลี้ยงนะไม่มีเวลาเลี้ยงอันนั้นคือเหตุผลข้อ2 ใช่ค่ะข้อ2ก็คืออยากพัฒนาให้ลูกเก่งแต่ไอ้คำว่าเก่งเนี่ยมันผิดเราก็จะไปเก่งในด้านการเรียนการอ่านการเด็กบวกเลขได้หรือเปล่าเด็กอ่านออกไหมอ่านหนังสือพิมพ์ได้ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วประเด็นตรงนี้มันต้องแก้ทั้งหมดนะคะสกิลของปฐมวัยเนี่ยเคยได้ยินเราเคยได้ยินกันประจำว่ากว่าจะถึงอนุบาลก็สายเสียแล้วอ่ะมันเริ่มตั้งแต่เด็กเล็กเลยนะคะสกิลที่เราจะต้องปูพื้นฐานก่อนปฐมวัยหรือปฐมวัยจริงๆเนี่ยมีนักวิชาการเขาตกลงสรุปว่ามันจริงๆแล้วมันมีไม่กี่สกิลสกิลที่สำคัญเนี่ยมันมีอยู่สักประมาณ4อย่างอันแรกนะคะเราต้องปลูกฝังความตั้งใจให้ได้คือเด็กไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเด็กต้องตั้งใจทำนะคะเบสิกซิมเปิลมากเลยอันแรกต้องตั้งใจอันที่สองมุ่งมั่นทำให้ได้นะคะคือตั้งใจไม่พอแต่ถ้าเราไปทำแล้วเนี่ยเราทำไม่ได้เราก็ต้องมุ่งมั่นไปถึงจุดนั้นให้ได้ไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามนะคะอันที่สามเป็นเรื่องของการอดทนถ้าทำไม่ได้ล่ะมันมุ่งมั่นไม่พอแต่ถ้าทำไม่ได้ล่ะเราต้องอดทนให้ได้คำว่าอดทนในที่นี้เราก็แบ่งเป็น2สกิลเหมือนกันที่เราต้องปลูกฝังให้ได้นะคะก็คืออันแรกอดทนทำในสิ่งที่อดทนไม่ทำในสิ่งที่อยากทำค่ะอันนี้ดูจะแอบสแตรกนะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากคืออดทนไม่ทำในสิ่งที่อยากทำนั่นหมายถึงว่าสมมติว่ามีคอมพิวเตอร์เล่นเกมอยู่ตรงเนี้ยเราอยากทำอ่ะแต่ต้องทำการบ้านเราก็ต้องอดให้ได้ว่าเราทำไม่ต้องทำการบ้านให้เสร็จก่อนถึงจะไปเล่นได้อีกสกิลหนึ่งก็คือพยายามที่จะหยุดตัวเองให้ได้จากสิ่งที่เราชอบทำนะคะยกตัวอย่างนะคะกำลังเล่นคอมพิวเตอร์อยู่เนี่ยเล่นเกมอยู่เราก็บอกว่าอยากหยุดอ่ะเด็กต้องมีสกิลที่หยุดได้เพราะทั้งหมดเนี่ยจะไปเป็นสกิลถึงการโซเชียลสกิลในอนาคตเช่นนะคะเด็กอยากทำอะไรที่มันไม่ดีเราไม่ทำไม่เสพยาเสพติดเราไม่ทำไม่สูบบุหรี่ดื่มเหล้าเราไม่ทำหรือถ้าทำแล้วสามารถที่จะรู้ว่าไอ้นี่มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะคะหยุดได้นะคะส่วนอันสุดท้ายสกิลสุดท้ายจริงๆในระดับปฐมวัยที่เราต้องการมากๆเลยก็คือ flexibility ซึ่งมันก็จะไปเข้าสู่ 21st century skill ก็คือเด็กต้องมี flexibility ทำไม่ได้แพ้ได้
แก้ปัญหาได้ไปทำอย่างอื่นนะคะหรือไปพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นเนี่ยเป็นต้นดังนั้นการศึกษาประถมวัยเราทั้งหมดเนี่ยถ้าไปดูหลักสูตรเนี่ยเราไม่มีเลยแล้วก็ไม่ได้อยู่ในระบบด้วยใช่ไหมไม่ได้อยู่ในระบบเลยนะคะไม่มีเพราะฉะนั้นเด็กอนุบาลเราทำไรคะเด็กอนุบาลติวสอบเข้าสอบไม่ได้เป็นอนุบาล3ก็ต้องสอบเข้าแล้วใช่ค่ะพอถึงประถมเราก็ต้องสอบอะสอบเพื่อคะแนนนะคะไม่มี encouragement ใดๆทุกอย่างก็หักคะแนนนะคะคะแนนเราเต็ม100ถ้าได้80ได้เกรด A เพราะฉะนั้นเราทุกคนก็แข่งขันกันซึ่งมันจะเป็นประเด็นอนาคตมากด้วยซ้ำไปซึ่งอาจจะยังไม่มีคนพูดเรื่องนี้เพราะว่าในฐานะที่เป็นนักประชากรด้วยเนี่ยก็คิดว่าเรื่องนี้สำคัญมากเนื่องจากว่าในอนาคตนะคะเราจะมีเด็กจำนวนน้อยมากนะคะแล้วหลายๆคนก็จะเป็นลูกคนเดียวนะคะโซเชียลสกิลเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเขาต้องสามารถที่จะอยู่กับลูกคนเดียวคนอื่นได้ความอยากมีอยากเป็นของฉันเนี่ยมันจะต้องไม่ควรที่จะต้องไปเอฟเฟกต์คนอื่นนะคะสมมติว่ามีตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเราต้องมาแข่งกันอะนะคะแล้วอนาคตเราประเทศไทยจะอันตรายมากนะคะเพราะทุกคนทำเพื่อจุดนั้นเพื่อการแข่งขันเพราะว่าถ้าสมมติเราไปถึง 21st century skill เนี่ยเราจะช่วยกันอะเราจะ cooperative เราจะรู้ว่าคนนี้เก่งอะไรเราเอาไปใช้นะคะคนนี้ไม่เก่งอย่างเงี้ยเราพัฒนาเขาให้ดีขึ้นแล้วเราก็จะไปถึงจุดนั้นได้ดีค่ะแล้วตอนเนี้ยระบบการศึกษาไทยมันทำไม่ได้ไม่มีจุดนั้นเลยมันแก้ง่ายหรือแก้ยากคะถ้าให้จันมองเลยในวันนี้มันสามารถแก้ได้ไหมเพราะว่าเท่าที่เห็นก็คือเขาสอนที่จะเขาโดนปลูกฝังที่จะต้องแข่งขันมาตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสอบแข่งขันเปรียบเทียบกับเพื่อนตลอดแทนที่จะแข่งขันกับตัวเองเพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้เขาเคารพในสิทธิ์ของคนอื่นจริงๆแล้วปัญหาเมื่อกี้ที่ถามว่าแก้ง่ายไหมแก้ง่ายนิดเดียวคือเปลี่ยนระบบแต่ตอนนี้ระบบอยู่ตรงไหนเนี่ยเรานักวิชาการคุยกันทุกเวทีนะคะเราไปประชุมกันเราคุยกันทุกครั้งแต่ประเด็นก็คือมันไม่เกิดการแก้ไขนะคะต้องมีเขาเรียกว่าเราต้องมี leadership นะคะผู้บริหารการศึกษาจะต้องมี leadership บอกว่าอยากเปลี่ยนแล้วก็ต้องเปลี่ยนเหมือนประเทศฟินแลนด์นะคะเขาบอกว่าไม่ไหวแล้วประเทศเขาแย่เขาเปลี่ยนเลยกรณีประเทศไทยเราบอกว่าเมื่อกี้มีปัญหาการสอบมันต้องแข่งขันเรายกเลิกการสอบสิยกเลิกการสอบในระดับประถมวัยอย่างน้อยก็ประถมต้นนะคะทุกอย่างจะปลดล็อกทุกอย่างเลยนะคะเด็กก็จะมีความรู้สึกที่ดีในการไปโรงเรียนรู้สึกมีความสุขกับการเรียนรู้นะคะแล้วเราก็ใส่ไอ้พวกสกิลต่างๆเนี่ยเข้ากับกระบวนการเรียนการสอนสิ่งที่อยากจะให้รัฐบาลทำมากที่สุดก็คือยกเลิกการสอบในระดับประถมต้นแม้กระทั่งอนุบาลด้วยซ้ำจะหมายถึงโอเน็ตหรือเปล่าคะสอบเลยค่ะสอบทั้งหมดทั้งปวงในโรงเรียนในโรงเรียนด้วยใช่ค่ะถ้าไปดูการเรียนการสอนของโรงเรียนอินเตอร์นะหรือแม้กระทั่งต่างประเทศนะในญี่ปุ่นเนี่ยถ้าจำไม่ผิดก็คือเริ่มสอบกันประมาณป.5นะคะประเทศไทยสอบกันตั้งแต่อนุบาลหนึ่ง ผิดหมดเลยนะคะก็จะเกิดการแข่งขันพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าฉันจะต้องเอาลูกฉันให้ได้ดีนะคะแล้วก็เด็กก็จะเกิดความเครียดแล้วพื้นที่ในการสร้างสรรค์หรือการเรียนรู้มันไม่เกิดใดๆทั้งสิ้นนะคะจริงเกิดเป็นเด็กไทยมันเหนื่อยเหมือนกันนะคะใช่ค่ะพ่อแม่เด็กไทยยิ่งลำบากเพราะว่าเรา drive เขาให้เขาผลักดันไปสู่สนามสอบแล้วก็สอบไปเรื่อยจนถึงมหาวิทยาลัยแต่ออกมาทำงานเขาไม่สามารถไป compete หรือแข่งขันกับเพราะว่าเขาไม่ได้ปลูกฝังไอ้สกิลที่พูดไปทั้งหมดเลยนะคะไม่มี flexibility ใดๆคือฉันต้องได้ต้องเป็นต้องแบบนี้เพราะเคยชีวิตเคยแข่งขันมาทีนี้ประเด็นก็คือว่ามันไม่ได้อยู่แค่นี้เพราะเด็กกลุ่มนี้จะไปเป็นแรงงานของประเทศพอเด็กกลุ่มนี้ไปเป็นแรงงานของประเทศเนี่ยเขาต้องทำงานจริงๆในชีวิตจริงๆเรายังเห็นนะคะในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราเห็นพ่อแม่จูงมือลูกนะมาสมัครเรียน PhD ซึ่งมันไม่ควรจะเกิดนะคะในสมัยก่อนคือมันแย่กว่าสมัยก่อนได้ซ้ำไปเพราะว่าพ่อแม่ก็บอกว่าอยากให้ลูกเป็นแบบเนี้ยคือเด็กไม่มีสิทธิ์เลือกเหรอคะอาจารย์คือไม่ใช่ไม่มีสิทธิ์เลือกคือเด็กไม่สามารถที่จะแบบว่าคิดได้ว่าเนี่ยแม่ใช่อยากจะเป็นอะไรหรือว่าเราบอกว่าเราอยากได้ปริญญาเอกพ่อแม่ก็กังวลอยู่นั่นว่าลูกจะไม่ได้มันก็เลยกลายเป็น mentality ที่เราเน้นการสอบเน้นการวัดผลแต่เราไม่ได้เน้นการพัฒนาสกิลที่แท้จริงนะคะจริงๆแล้วเรื่องแบบนี้แก้ไม่ยากเลยต้องก็คงจะเปลี่ยนเป็นทั้งระบบแต่เราต้องอาศัย leadership อะค่ะต้องอาศัยผู้บริหารการศึกษาที่มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนประเด็นของการศึกษาในประเทศไทยเนี่ยก็คือว่าต่างคนต่างทำด้วยกระทรวงศึกษาก็ทำกระทรวงแรงงานก็บอกว่าเราอยากได้ทักษะแบบนี้แต่เรายังไม่ได้คุยกันชัดเจนว่าไอ้ทักษะแบบนี้เราจะพัฒนาเด็กแบบไหน
พราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราก็ไปกันคนละทิศละทางพ่อแม่ก็เอามีไปปริญญาไปสมัครนะคะแต่ว่าพอเจ้านายหรือบริษัทต่างๆเขาบอกว่าเขาไม่เอาคนแบบนี้ในประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะก็จะมีข่าวมาประจำว่าบริษัทบางบริษัทเนี่ยเขาไม่ดูเกรดเลยสัมภาษณ์อย่างเดียวดูกระบวนการคิดการทำงานอย่างเดียวซึ่งอันนี้จะเป็นแนวโน้มของเด็กในอนาคตนะคะไม่เกินอีก10ปีเราเห็นชัดเจนแน่ๆว่าเด็กกลุ่มนี้เด็กที่เด็กแล้วจากการวิจัยของเราด้วยซ้ำไปว่าเราก็ดูว่าเด็กที่เรียนดีในห้องเนี่ยนะคะก็จะมีการคิดวิเคราะห์ที่ผกผันกันคือต่ำกว่าเนื่องจากเขาไม่ได้มีสเปซที่เหลือในการที่จะไปคิดวิเคราะห์วันๆก็จะถูกอัดถูกสอนอย่างเดียวนะคะอันนี้เราไม่ได้ยังไม่ได้พูดถึงความเหลื่อมล้ำในการศึกษาไทยด้วยว่าเด็กที่เขารับระบบแบบนี้ไม่ได้หรือครอบครัวที่ไม่สามารถที่จะทำได้แบบนี้ก็จะหลุดไปซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากเลยในประเทศไทยเขาเรียกว่าเด็กนอกหลอดนะคะเขาไม่ได้อยู่ในหลอดเพราะฉะนั้นก็จะหลุดไปนะคะหลุดไปก็จะไปเป็นอะไรเยอะแยะที่เราไม่อยากให้เขาเป็น อันตรายค่ะอาจารย์แล้วถ้าเผื่อว่าเรามองว่าโอเคระบบการศึกษาเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่มันต้องอาศัย leadership อย่างที่อาจารย์ว่าแล้วมันก็ถ้าคุณพ่อคุณแม่รอไม่ไหวล่ะถ้าจะเปลี่ยนที่บ้านก่อนล่ะควรจะต้องทำยังไงคะถ้าเปลี่ยนที่บ้านเราทำกันเองเลยค่ะก็คือฝึกเด็กของเราให้มี critical thinking ให้มี collaboration ที่ดีนะคะให้สามารถมี creativity คือความคิดสร้างสรรค์นะคะมี flexibility ต่างๆเนี่ยคือเขาสามารถที่จะทำอะไรแล้วพ่อแม่สนับสนุนตรงนั้นคือไม่ควรที่จะไปเน้นเกรดเลยนะคะเด็กที่ถูกพัฒนาแบบนี้นะคะจะเป็นเด็กที่สามารถที่จะเอาตัวรอดได้ในอนาคตการเรียนการสอบในโรงเรียนเนี่ยในอนาคตจริงๆแล้วถ้าเราไปสู่อีโคโนมีที่มันใหญ่ขึ้นจริงๆมันไม่ได้สำคัญนะคะแนนสอบอย่างที่บอกค่ะเทรนด์โลกมันไปแบบนั้นแต่เรายังไปติดตรงมายาคติว่าเด็กเรียนเก่งจะต้องสอบเข้าหมอต้องเข้าวิศวะต้องทำงานบริษัทเอกชนใหญ่ต้องได้เงินเดือนเยอะๆซึ่งจริงๆแล้วดูเทรนด์ก็ได้ว่าเด็กที่ออกมาแล้วทำ SME ทำบริษัทของตัวเองทำงานบนอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นเทรนด์ใหม่เลยนะได้เงินเดือนมากกว่าเยอะนะคะแล้วก็สามารถที่จะเอาตัวรอดได้อย่างเงี้ยพ่อแม่ทำได้เลยนะคะทำได้ที่บ้านเลยด้วยซ้ำไปไม่จำเป็นที่จะต้องรอระบบการศึกษาทำเพราะจริงๆแล้วทุกวันนี้เราก็พูดว่าเวลาลูกไปโรงเรียนเนี่ยระบบการศึกษาทำร้ายลูกเรานะเราควรจะต้องมาปรับกันใหม่นะคะคิดให้ได้พ่อแม่ให้กำลังใจลูกค่ะที่โรงเรียนเนี่ยทำอะไรผิดเขาจะหักคะแนนนะคะที่บ้านกลับมาเนี่ยพ่อแม่ควรจะบอกว่าวันนี้ลูกทำแล้วทำอะไรแล้วบ้างทำอะไรดีแล้วบ้างไม่ใช่ยังไม่ได้ทำอะไรนะคะนี่เป็นตัวอย่างง่ายๆเลยวันนี้ทำกันบ้านยังทำแล้วชื่นชมแต่ไม่ได้บอกว่าถ้าไม่ทำเราด่าลูกบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้คะแนนไม่ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นคือทำได้เลยค่ะโดยเฉพาะในวัยประถมวัยทำได้ง่ายด้วยเพราะฉะนั้นมายาคติที่บอกว่าเรียนเก่งเท่ากับฉลาดในอนาคตอาจจะไม่ได้เป็นความจำเป็นค่ะแม้กระทั่งในปัจจุบันก็ไม่ใช่แล้วถ้าคำว่าฉลาดเราดูกันที่การคิดวิเคราะห์ไม่ใช่ไม่ใช่วัดที่ IQ อย่างเดียวใช่ค่ะคือต้องมี EQ ด้วย IQ EQ แล้วก็การความสามารถในการ adapt ตัวเองแล้วก็ความสามารถในการรับรู้ต่างๆความสามารถในการกรองข่าวสารต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะเพราะฉะนั้นการปรับตัวของเด็กแล้วก็จะการส่งเสริมให้เด็กรู้จัก soft skill ต่างๆในโรงเรียนเนี่ยก็มีความจำเป็นอย่างมากเลยจำเป็นอย่างมากค่ะจริงๆแล้วมันมีงานวิจัยนะคะคือสกิลเขาเรียกว่าความสามารถทางสติปัญญาเนี่ยของ Cognitive Skill เนี่ยเป็นความสำคัญนะก็คืออ่านออกเขียนได้แล้วก็คิดเลขเป็นนะคะอันนี้เป็นสกิลที่เราจำเป็นอยู่แล้วแต่สิ่งที่หลังๆเนี่ยงานวิชาการบอกว่าสิ่งที่จำเป็นมากกว่าในการมีทักษะที่จะอยู่ในโลกอนาคตเนี่ยคือ non-cognitive skill คือสกิลเช่นนะคะการปรับตัวมีมนุษยสัมพันธ์ความรับผิดชอบความมุ่งมั่นตั้งใจพวกเนี้ยทั้งหมดเนี่ยตอนนี้มีเทรนด์เยอะมากที่เขาพูดถึงเรื่องนี้กันหมดนะคะใน Facebook ก็มีคุณหมอต่างๆออกมาพูดจริงๆแล้วพ่อแม่สามารถที่จะทำได้เลยนะคะถ้าเราเป็นห่วงลูกเราจริงๆอะทำเถอะนะคะเราอาจจะหมดหวังกับการศึกษาไทยถ้าไม่มีการปฏิรูปอย่างจริงจังนะคะเพราะฉะนั้นพ่อแม่ต้องมาช่วยกันตรงนี้เราอย่าไปหลงกับมายาคติต่างๆว่าลูกจะต้องสอบได้ตอนเย็นนะคะถ้าไปดูเด็กสมัยนี้นะคะในกลุ่มที่มีการแข่งขันสูงหลังเลิกเรียนเนี่ยไม่มีเด็กคนไหนยิ้มเลยเพราะพ่อแม่ต้องรับแล้วก็ไปติวค่ะส่วนเด็กที่ไม่ติวเนี่ยเขาก็จะหลุดออกไปเลยนะคะไปทำอะไรที่เราไม่ชอบอย่างที่บอกเยอะแยะอีกตัวแปรหนึ่งที่สำคัญก็คือครูใช่ไหมคะค่ะเราก็พูดถึงการปฏิรูปครูเหมือนกันแต่ก็ยังไม่เห็นอะไรที่มันเป็นรูปธรรมเท่าไหร่
คือในอนาคตเนี่ยอีกประมาณไม่เกิน10ปีเนี่ยครูครึ่งหนึ่งจะเกษียณไปแล้วก็มีครูพันใหม่นะคะถ้าเราไม่ปฏิรูประบบการสอนของครูเนี่ยเราก็จะยังคงเหมือนเดิมเพราะทุกอย่างมันจะต้องมาจากการระบบการสอนของครูแต่นะคะถ้าไปคุยกับผู้บริหารการศึกษาที่เป็นที่เขาทำเรื่องครูเขาก็จะบอกว่าทำแต่พอเข้าถูกระบบจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่อีกเพราะระบบมันก็ไม่ได้มันไม่มี flexibility ในการที่ครูจะต้องสอนแบบนี้นะคะก็ยังคงมีสาระการเรียนรู้เหมือนเดิมครูก็จะต้องมีการประกันคุณภาพทำนู่นทำนี่ทำนั่นเต็มไปหมดครูต่างจังหวัดเองจริงๆแล้วเนี่ยก็จะอยู่ในกระบวนการประกันคุณภาพเหมือนกับครูทั่วไปนะคะซึ่งในโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยครูคนหนึ่งเนี่ยทำการเรียนการสอนหลายวิชามากแล้วต้องมีการประกันคุณภาพทำนู่นทำนี่ซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่น่ากลัวมากนะคะเพราะว่าครูเนี่ยเขาอาจจะถูกสอนเป็นครูพันธุ์ใหม่ที่คิดได้อยากจะเปลี่ยนแปลงแต่พอเข้าไปจริงๆระบบมันทำให้เขาทำไม่ได้แล้วสุดท้ายก็เบิร์นเอาท์นะคะครูประถมวัยในประเทศไทยดำมีเยอะมากที่จบนะคะแต่สัดส่วนที่ไม่ได้ไปทำเนี่ยไม่ได้ไปเป็นครูจริงๆอะเยอะเพราะว่าเบิร์นเอาท์ด้วยแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วแล้วก็อย่างนี้การสอนครูในไม่ว่าจะเป็นศึกษาศาสตร์ก็ตามในคณะต่างๆเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนวิธีการสอนปลูกฝังครูด้วยหรือเปล่าคะเพื่อให้ได้ครูพันธุ์ใหม่ที่เราต้องการที่เขาจะเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่บอกเนี่ยมันควรจะต้องเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ครูเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่คนสอนอีกต่อไปครูจะต้องเป็น facilitator เป็นคนที่เป็นคนที่สามารถที่จะจับตรงนี้จับประเด็นตรงนั้นตรงนี้แล้วก็จะสามารถที่จะจับกลุ่มนักเรียนได้หาประเด็นได้นะคะเติมเต็มช่องว่างของเด็กได้คือเป็นผู้ชี้แนะใช่การเรียนการสอนสมัยใหม่ที่อยากจะให้ทำก็เราจะเรียกว่า problem based learning คือมีประเด็นนะคะมีการจับกลุ่มครูจะต้องเป็นคนที่มีทักษะดีมากในเรื่องของการจับประเด็นพวกนี้แต่ไม่ใช่คนสอนเพราะโลกสมัยใหม่เนี่ยเด็กจะสามารถหาความรู้ได้มากมายนะคะยกตัวอย่างสมมุติว่าวันนี้เราบอกว่าให้เด็กมารวมกันช่วยกันคิดซิว่าเราจะปลูกถั่วงอกยังไงนะคะให้มันน่ากินอย่างเงี้ยเป็นต้นครูก็จะเริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะจะต้องจับกลุ่มยังไงจะมีคำถามยังไงตั้งประเด็นยังไงเด็กมาคุยกันเด็กเสิร์ชอินเทอร์เน็ตก็ได้วิชาวิทยาศาสตร์เด็กทำอะไรต่างๆเนี่ยมันมีคนที่ทำดีอย่างนี้คนที่ทำแบบนี้ได้นะคะครูจะต้องเป็นคนที่ถูกเทรนมาอีกแบบอ่ะให้สามารถที่จะปรับตัวกับการเรียนการสอนใหม่ได้ครูไม่ได้มาบอกว่าถั่วงอกมีกี่ชนิด แล้วก็ถั่วงอกใช้เวลากี่วัน นะคะในการสอบก็บอกว่าถั่วงอกจะรับประทานได้ต้องใช้เวลาปลูกกี่วันต้องใช้ปุ๋ยไนโตรเจนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่มันจะต้องเป็นกระบวนการที่เด็กคิดได้ทำได้สร้างสรรค์ได้ด้วยซ้ำไป เด็กอาจกลุ่มนี้อาจจะบอกว่าถั่วงอกเนี่ยถ้าปลูกในกระถางพลาสติกเจาะรูขนาดเท่านี้มันจะดีกว่าเจาะรูขนาดเท่านี้นะคะคือเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ถูกผิดด้วยตนเองแล้วแต่ว่าครูอันนี้เห็นใจนะคะเราจะต้องใช้เวลาในการพัฒนาครูนานพอสมควรเพราะครูกลุ่มนี้จะต้องเป็นครูที่เก่งซึ่งไม่ใช่อ่านแล้วก็สอนเหมือนเดิมทุกวันก็คือต้องพัฒนาตั้งแต่วันนี้เพื่อที่จะให้เห็นผลอีกสัก12ปีหน้าใช่ค่ะก็ขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะวันนี้สาระมาแน่นมากแล้วก็จากประสบการณ์แล้วก็งานวิจัยที่อาจารย์ทำก็สามารถที่จะมาช่วยพัฒนาระบบการศึกษาจริงๆถ้าทุกคนเห็นความสำคัญแล้วก็ความจำเป็นที่จะต้องทำเดี๋ยวนี้ค่ะโอเคขอบคุณค่ะยินดีค่ะข้อเสนอแนะที่น่าสนใจของอาจารย์ปังปอนคือการเน้นการพัฒนาทักษะทางด้านอารมณ์และสังคมให้กับเด็กๆโดยต้องการให้เด็กมีความตั้งใจมีความพยายามมีความอดทนและสามารถอยู่ในสังคมได้ทั้งนี้ควรลดการวัดผลด้วยการสอบเพื่อจะทำให้ลดความเหลื่อมล้ำลงและลดการวัดผลที่จะนำไปสู่การแข่งขันเอาคะแนนเป็นแรงกดดันด้านการศึกษาให้กับเด็กๆและนี่คืออีกหนึ่งรายการคุณภาพจาก RSU Wisdom TV สถานีโทรทัศน์แห่งมหาวิทยาลัยรังสิตคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการ Education Today ได้ทุกวันเสาร์เวลา 10:00 น. ถึง 10:30 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1ค่ะ